ของคุณสนธิยานพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีครับวันนี้บอกรักพ่อแล้วยังครับอ๋อบอกแล้วครับแต่ต้องบอกในระหว่างที่พ่อไม่ได้มีให้บอกครับเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของชีวิตพ่อไม่มีให้บอกนี่หมายความว่ายังไงนะครับอ๋อเพราะว่าพ่อนั้นเสียชีวิตไปแล้วครับค่ะครับครับก็อยู่ในตากรรมที่คล้ายๆกันนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแท้จริงแล้วความหมายของการบอกรักพ่อผมคิดว่าสาระที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราให้เกิดมาแล้วก็ได้ทำตัวเป็นคนที่ไม่เป็นภาระของสังคมนะครับค่ะอันนี้เป็นสาระสำคัญไม่เป็นสาระของสังคมหากว่าเราได้มีโอกาสเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นในสังคมต่อประเทศชาตินะครับนั่นก็เป็นหน้าที่เป็นการบอกพ่อกับแม่ที่ดีที่สุดในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาครับครับวันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับคนไทยเพราะเป็นวันครบ84พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับคนทั่วทั้งประเทศนะครับผมคิดว่าคนทั่วทั้งประเทศก็กำลังน้อมความรู้สึกอันนี้นะครับความรู้สึกแห่งการจงรักภักดีความรู้สึกแห่งการที่ต้องการถวายพระพรนะครับในประเด็นที่อยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับหรือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เนี่ยนะครับไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ได้รับการย่องเชิดชูนะครับเป็นพระราชาเหนือพระราชาต้องใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับครับคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเราจะเปรียบเทียบประเทศมหาอำนาจอื่นๆนะครับที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ก็ถือเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับแต่สาธารณะของพระมหากษัตริย์ที่เหนือพระมหากษัตริย์อื่นๆนั่นก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณสนธิยานครับสายน่าจะตัดไปนะครับเดี๋ยวรอทีมงานต่อกลับไปที่คุณสนธิยานอีกรอบนึงแล้วกันนะครับกำลังพูดถึงนะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคำที่ดีมากๆนะครับถ้าเราจะพูดว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมากกว่าพระมหากษัตริย์จริงครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยได้รับรู้ด้วยหัวใจนะครับในการที่เราได้เห็นพระองค์ท่านนะครับเสด็จทรงงานไปตามภูมิภาคต่างๆแทบทุกจุดมังฮะของประเทศไทยต้องบอกแบบนั้นนะครับตั้งแต่เล็กจนโตนะครับผมก็มีอายุมา20กว่าปีเนี่ยนะครับก็จะเห็นมาโดยตลอดนะครับว่าก็จริงอย่างที่หลายคนเขาบอกไม่ใช่ว่าหลายคนมาบอกเราอย่างเดียวเราก็จะเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งบ้านของผมเองนี่อยู่จังหวัดน่านเนี่ยนะฮะพระองค์ท่านก็เคยเสด็จไปนะครับอะไรแบบนี้เอาละครับสายของคุณสนธิยานกลับมาแล้วนะครับต่อเลยนะครับคุณสนธิยานครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับครับเพราะฉะนั้นในความหมายนะครับที่พูดในพระราชาหรือพระราชากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเนี่ยนะครับครับก็รวมมาจากพระราชกรณียกิจนะครับรวมมาจากการกระทำที่พระองค์ท่านได้อุทิศพระองค์เองเพื่อประเทศชาติและเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือสิ่งที่เราได้สัมผัสในวัยนะครับที่มีพระชนม์อายุสูงถึง84พรรษาถึงเวลานี้นะครับในสิ่งที่เรายังได้เห็นนะครับในสิ่งที่เรายังได้พบอยู่นะครับนั่นก็คือพระราชกรณีย์ต่างๆในอดีตสภาพการในปัจจุบันนะครับคนยุคใหม่นะครับอาจจะเห็นพระราชกรณียกิจต่างๆน้อยมากแต่ผมคิดว่าในข่าวน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับและการที่ไปนำเอาเทปนะครับที่ได้เรียกประชุม
บรรดาข้าราชการผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องกับไอ้น้ำท่วมเนี่ยนะครับมาประชุมแล้วก็ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านมีความรู้ในเรื่องน้ำอย่างแท้จริงซึ่งในทั่วไปนะครับในสิ่งที่ถ้าเราได้สัมผัสในเรื่องที่มีโครงการพระราชดำริต่างๆนะครับเมื่อได้มีการนำมาเผยแพร่ต่อประชาชนแล้วนะครับโครงการเหล่านั้นจะเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้จริงเป็นโครงการที่มาจากความรู้จริงสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่ผมเรียนอย่างนี้นั่นก็คือในทุกเรื่องที่พระองค์ทำในทุกเรื่องนะครับที่เป็นพระราชกรณียกิจที่เพื่อประชาชนได้ผ่านการศึกษาผ่านการทดลองนะครับอย่างเข้มงวดอย่างเอาจริงหรือจ้าจากการศึกษาทดลองการลงมือทำอย่างเอาจริงหรือจังนี่นะครับจึงกลายเป็นองค์ความรู้อันยิ่งใหญ่ที่เกิดประโยชน์อย่างมากมายกับพี่น้องประชาชนของเรามันเรื่องฝนหลวงเนี่ยหรือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าโครงการฝนเทียมอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์ก็ใช้เวลาทดลองศึกษาทำนะครับจนบังเกิดประโยชน์บังเกิดผลขึ้นมาก็จนถึงวันนี้นะครับก็ได้ไปเหลือพี่น้องประชาชนที่ยามแห่งแรงนะครับการน้ำท่วมนะครับทุกคนวันนี้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพนะครับว่าสิ่งที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้สอนไว้และสิ่งที่ได้ขอทำและไม่มีรัฐบาลไหนทำเนี่ยนะครับเนิ่นนานมาจากปีพ.ศ.2538นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ15-16ปีเนี่ยนะครับผลชัยจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคนไทยจะต้องตระหนักในสิ่งที่พระองค์ญาติสั่งสอนมานั่นคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขอให้สังคมไทยคนไทยได้คิดแล้วก็ใคร่ครวญอย่างแท้จริงเชียนะครับว่าตอนที่จะเกิดเหตุเพศภัยไม่มีหางกินสภาวะอากาศโลกร้อนสภาวะทางธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ทั้งโลกนะครับจะส่งผลกระทบประเทศไทยเรานะครับซึ่งประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับที่สุดประเทศหนึ่งน่าที่จะได้กันหนักและใกล้ควรและเดินปฏิบัติตามแนวพระองค์ท่านนะครับผมคิดว่าการถวายความเคารพการถวายความจงรักภักดีที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือจะต้องเป็นการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาก็คือการทำความดีและก็เดินตามแนวทางตามรอยในสิ่งที่พระองค์ท่านสั่งสอนครับเนื่องในโอกาสวันนี้สำหรับผมนี้ก็ขอส่งพระเจริญยิ่งยิ่งนะครับผมครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสุริยันครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นคำพูดสุดท้ายนะครับบอกว่าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับเชื่อว่าวันนี้เสียงนี้คำพูดนี้นะครับจะกึกก้องไปทั่วทุกมุมจุดนะครับของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับติดตามการรับชมถ่ายทอดสดนะครับพระราชพิธีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะเสด็จออกมหาสมาคมนะครับก็ติดตามดูที่ทีนิวทีวีแห่งนี้นะครับ